นี่นะคะเป็นการห่อแซนด์วิชตัดครึ่งกันนะคะเพื่อบรรจุผงแล้วใช้มีดคมนะคะตัดก็ได้นี่นะนี่นะมาแล้วเวลาตัดใช้มีดคมก็จะสวยมากๆนะคะทุกคนทุกคนนี่สวยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูการหั่นก่อนนะคะต้องใช้มีดคมค่ะดูคนหั่นนะคะดูหุ่นซะก่อนนะคะเอาไปลงหั่นแล้วก็แหกนะคะเพื่อนค่ะหั่นแล้วก็แหกนี่นะคะหั่นเสร็จแล้วก็จะมีไส้อะไรนะปูอัดกับหมูหยองโบโลน่านะคะแล้วเราก็ปิดใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นแบบนั้นแล้วโฆษณาให้เจ๊อ้อยมายองเนสต้องมอนรี่นะคะต้องฟาร์มเฮาตัวแทนนะคะสักสามสองสามคนเนาะมาพูดมากันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชแบบน้ำโบราณนะคะแต่คนไม่โบราณตำบลนะคะตัวแทนตำบลแม่ไม่ได้เลือกอย่างนี้ตำบลน้ำสลัดโบราณรักแคร์ค่ะน้ำสลัดโบราณที่หนูพูดว่าน้ำโบราณน้ำสลัดโบราณเราจะใช้หมูยองนะคะที่เรามาดูเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะใช้ขนมปังฟรามเฮาไม่และสดทุกๆบทใช้น้ำสลัดโบราณพาไปรอบขนมปังแล้วเราก็ประกบไปที่หมูหยองขอสวัสดีพี่น้องที่เราใช้กันในวันนี้4ชั้นนะคะคือว่าการมาดูงานในวันนี้ที่ได้กลับไปก็คืออย่างแรกเลยก็คือวิธีการทำฮอร์โมนดีมากค่ะตรวจพวกรายละเอียดเพราะว่าจะเผื่อเอาไปทำใช้มั่งแล้วก็ส่วนในสวนก็น่าชมมากค่ะเหมือนกับที่หมู่4มีเลยหมู่4ก็มีเหมือนกันแบบนี้ก็เป็นส่วนพอเพียงเหมือนกันแต่ก็เขาก็จะใหญ่กว่านี้สักหน่อยแต่อันนี้ก็ถือว่าวิธีการห่อขอบคุณท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หนึ่งสี่นะคะขอบคุณค่ะค่ะคนห่อก็จะสวยขอตำบลโอเคกำลังจะร้องเพลงกำลังร้องเพลงอยู่โอเคเขาให้พูดแล้วไม่ได้ให้ร้องครับพี่ผีร้องเพลงเข้าบรรยากาศดีจังเลยโอ้โหไปหลบมุมอยู่ไกลเนาะมาเลยไปเลยเนาะก็ผู้ใหญ่หางผู้ใหญ่มันมีป้องเท้าหมูสี่สารละลายคนดำผ่านไปตัวนี้ดูงานตัวเองอยู่ฮะดูปากข้าวโพดปากถั่วเยอะมากตอนนี้นะพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปากข้าวโพดนะหมูสี่วังนินดำเต็มไปด้วยความขยันดูแล้วนะฮะ
ช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากนะถึงแม้นว่าจะเริ่มต้นเพียงไม่ถึงปีใช่ไหมเนาะเออนะครับ5-6เดือนเองได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จละในชีวิตบางคนมีพื้นที่เยอะแต่ใช้พื้นที่ได้ไม่คุ้มค่านะครับพื้นที่10